เป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกับตัวจังๆถึงกับขนลุกไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกับตัวจังๆถึงกับขนลุกเป็นเรื่องมหัศจรรย์หญิงชาลิสาอึ้งเจอกับตัวปาฏิหาริย์พระธาตุอินแขวนที่พม่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่นอกจากจะชอบเดินสายทำบุญแล้วต้องขอยกให้เธอคนนี้เป็นสายมูตัวจริงเสียงจริงสำหรับอดีตนางสาวไทยหญิงชาลิสาบุญครองทรัพย์ข่าวที่เกี่ยวข้องสาวชาวเน็ตเตือนภัยถูกมิจฉาชีพแก๊ง call center แอบอ้างชื่อขนส่งดังโทรหาระบุมีพัสดุตีกลับชาวบ้านกระบี่เดือดร้อนเจอพัสดุตกค้างกว่า 8,000 ชิ้นค้างส่งหลายวันเหตุพนักงานแห่ลาออกยุบสาขาที่ล่าสุดสาวหมิงได้จัดทริปบุญที่ประเทศพม่าขึ้นพร้อมกับได้ถ่ายเก็บทุกช่วงเวลาทุกโมเมนต์เพื่อมาลงในชาแนล YouTube มิ่งชารี่ในช่องรายการหมิงพามูซึ่งในการไปทริปครั้งนี้ทำเอาสาวหมิงถึงกับอึ้งไปเลยกับทริปบุญที่ประเทศพม่ากับอาจารย์เชียงปันนวิทย์นักแก้ดวงคนดังณพระธาตุอินแขวนพระพุทธไสยชเวตาเลียวเพราะได้เกิดเรื่องเหลือเชื่อเป็นปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกับตนเองและทุกคนที่ไปร่วมทริปในครั้งนี้ในช่วงที่ขณะกำลังสวดอัญเชิญเทวดานะพระธาตุอินแขวนอยู่นั้นก็เกิดปาฏิหาริย์นี้ขึ้นโดยหญิงชาลิสาเผยว่าหญิงเชื่อว่าเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะช่วงเวลาที่อาจารย์เชียงกำลังนำสวดอัญเชิญเทวดานะพระธาตุอินแขวนค่ะตอนนี้จู่ๆเสียงไม้ก็เพี้ยนอยู่ช่วงหนึ่งเลยแล้วสักพักธูปที่อยู่ในมืออาจารย์เชียงก็เกิดติดไฟขึ้นเป็นเปลวไฟเลยค่ะสำหรับหมิงรู้สึกว่าหมิงเชื่อนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้และอวยพรเราทุกคนในวันนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นจะรู้สึกได้ว่าใช่จริงๆค่ะอีกจุดหนึ่งก็ตอนที่อาจารย์เข้าไปด้านในที่ผู้หญิงเจ้าไปไม่ได้จะมีหมอกควันลงปกคลุมแบบหนาแน่นเลยดีใจนะคะที่ได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พม่าแบบครบถ้วนเลยในครั้งนี้ฝากติดตามทริปนี้ได้ทางหญิงพามูทริปพระธาตุอินแขวน https://youtube.be/5-7dvcmu ด้วยนะคะ